คลิปนี้ที่จะมาสไตลิ่งเสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบๆแบบนี้ให้ดูนะว่าเสื้อเชิ้ตสีขาว1ตัวนะคะจะสามารถครีเอทออกมาเป็นลุคที่ดูแตกต่างกันได้ยังไงบ้างเผื่อใครที่เบื่อลุคเดิมๆนะคะก็ลองจับมา mix match กับเสื้อผ้าที่มีในตู้ก็จะได้ลุคที่ดูแบบแปลกตาขึ้นไม่ต้องไปเสียซับช็อปของใหม่ให้เปลืองตังเนาะวันนี้เอามาฝาก4ลุคด้วยกันเดี๋ยวไปดูกันเลยลุคแรกมาแบบน่ารักน่ารักสีเหลืองพาสเทลละมุนละมุนที่จะใส่เป็นเหมือนบราลูกไม้สีเหลืองครึ่งตัวแบบนี้ไว้ด้านในแมชกับกางเกงขายาวสีเหลืองที่เป็นโทนเดียวกันนะคะปิดท้ายด้วยการเอาเสื้อเชิ้ตสีขาวมาใส่คลุมทับอีกทีแบบไม่ต้องปิดกระดุมนะทุกคนให้เห็นเสื้อลูกไม้ด้านในนิดๆน้องก็จะได้ลุคที่ดูเซ็กซี่ขี้เล่นแต่ว่าไม่โป๊จนเกินไปยังใส่ไปคาเฟ่คาเฟ่ได้นะคะกิมมิคของลุคนี้เลยเนี่ยก็คือน้องกระเป๋าใบจิ๋วใบนี้จาก JW เฮ้ยน่ารักมากคือสามารถใช้เป็นแอคเซสซอรี่ชิ้นนึงได้เลยอ่ะทุกคนจะสะพาย cross body หรือว่าฮิ้วแบบนี้ก็ได้ช่วยคอมพลีทลุคให้ดูแบบสนุกสนานดูมีอะไรขึ้นมาทันทีนะคะที่ชอบมากลุคต่อมาเป็นลุคแบบจีนซอนจีนใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงยีนมันอาจจะดูแบบธรรมดาเกินไปลองหาเสื้อกากีนมาใส่ทับอีกสักตัวเนาะจะได้ลุคที่ดูแบบเท่ขึ้นดูมีอะไรมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มสีสันความสนุกเข้าไปด้วยกระเป๋าเวแกนใบนี้เลยจาก JW เฮ้ยเป็นสีเขียวพาสเทลจะช่วยให้ลุคเราดูแฟร์ขึ้นดูสดใสขึ้นไม่แมนจนเกินไปขอว่ากลับมาแนะนำกระเป๋านิดนึงนะคะเผื่อใครที่สนใจน้องๆโนน่ารักมากอย่างที่บอกว่าหนังเขาเป็นเวแกนด้วยก็จะดีต่อโลกดีต่อเรานะคะที่สำคัญเลยเขากำลังจะมีโปร Black Friday นะที่มีส่วนลดที่สูงที่สุดแห่งปีใครพลาดรอบนี้ไปต้องรอปีหน้าเลยนะเดี๋ยวจีจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box นะคะใครสนใจก็จิ้มเข้าไปตามๆได้เลยจะบอกว่าคุณภาพดีราคาน่ารักนะคะหลักพันต้นๆเท่านั้นเดี๋ยวจีจะไปเก็บใบนี้ให้ครบทุกสีเลยน่ารักมากลุคที่3มาในโทนขาวดำกันบ้างลุคนี้เนี่ยที่จะใส่เป็นขาสั้นทรงเกือบ3ส่วนนะคะเป็นทรงที่กำลังฮิตมากๆแมชกับเสื้อครอปแขนกุดสีดำตัวสั้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวทับอีกทีไม่ให้ดูโป๊จนเกินไปจะได้ลุคที่ดูแอบเซ็กซี่นิดๆที่เล่นหน่อยๆแต่ยังมีความแบบแอบแมนๆเท่ๆนิดนึงด้วยกระเป๋าชาแนลสีดำใบนี้แมชกับรองเท้าหนังสีดำมีกิมมิคความเป็นผู้หญิงหวานๆนิดนึงนะคะด้วยโบว์ผูกผมสีขาวเราว่าลุคนี้ลงตัวมากๆมาต่อกันที่ลุคสุดท้ายแล้วนะคะเป็นลุคที่จีใส่บ่อยมากเวลาคิดอะไรไม่ออกเนี่ยก็จะเน้นขาวล้วนทั้งตัวไปเลยเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงยีนสีขาวแต่รอบนี้เราจะเพิ่มความน่ารักสนุกสนานขึ้นด้วยการเอาสายเดี่ยวไหมพรมตัวนี้นะคะมาใส่ทับเสื้อเชิ้ตสีขาวอีกทีนึงแล้วสอดชายเสื้อเข้าไปใต้สายเดี่ยวให้มีความแบบเอวลอยนิดนิดสะพายกับกระเป๋าบอยสีขาวใบจิ๋วอันนี้เราว่าลุคเนี้ยก็คือแต่งง่ายแต่ว่าเก๋ามากใครที่แบบชอบไปคาเฟ่ฮอปปงฮอปปิ้งนะคะลองเอามาแมทช์แบบนี้ดูรับรองว่าได้รูปสวยๆแน่นอนก็เป็น4ลุคจากเสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบๆตัวนี้นะคะที่จีเอามาฝากทุกคนเนาะชอบลุคไหนกันบ้างคะส่วนตัวจีอ่ะแอบชอบลุคที่เป็นขาวดำนะเพราะปกติเราไม่ค่อยมีโอกาสได้หยิบสีดำมาใส่เท่าไหร่พอใส่เราก็เลยรู้สึกว่าแปลกตาดีไม่ค่อยเห็นตัวเองในลุคนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะได้หยิบมาใส่อีกบ่อยๆใครชอบลุคไหนหรือว่าอยากให้แต่งตัวแบบไหนให้ดูอีกก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย